คุณแม่สรรสนียืนอยู่ที่สะพานแห่งสตินะคะณเสถียรธรรมสถานกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้กล้องของเราแพนมาจากดอกบัววิกตอเรียนะคะที่บานและเป็นดอกบัวที่บานคู่ด้วยวันนี้มีดอกบัวที่แสดงความเป็นอนิจจังทั้งที่บานแล้วเมื่อวานนี้คือสีแดงที่บอกเลยว่ามันอยู่ในความเสื่อมที่เราเห็นการเปลี่ยนแปลงเลยเป็นดอกบัวที่วันก่อนนี้คุณยายนั่งดูกับหมูปล่อยสองดอกนี้บานเมื่อสองวันที่แล้วนะคะแล้ววันนี้บานอีกสองดอกส่วนวันนี้ตอนเย็นจะบานอีกหนึ่งดอกคุณแม่เห็นดอกบัวห้าดอกที่มีลักษณะของการเติบโตและเป็นการเติบโตที่เห็นความเสื่อมไปของสภาวะที่เราจับต้องยึดถือไม่ได้ด้วยตาเนื้อเลยค่ะเป็นการเปรียบเทียบให้เห็นว่าชีวิตที่มันเกิดมาเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็คือการเกิดแก่เจ็บตายและจากภาคอย่างเข้าใจความเสื่อมของสิ่งที่เกิดขึ้นจนกระทั่งเราไม่สามารถที่จะเข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเป็นชั้นมันเป็นของชั้นได้คำว่าเมื่อเราพัฒนาสติปัญญาจนมีหิริและโอตตัปปะไม่เข้าไปยึดถือในสิ่งใดสิ่งหนึ่งว่าเป็นชั้นเป็นของชั้นนั่นคือปัญญาที่จะทำให้การเกิดไม่เกิดอีกแห่งทุกข์นะคะดอกบัวทั้ง5ดอกที่มีสิ่งที่ปรากฏอยู่หน้าเราคือดอกบัวที่กำลังจะบานนะคะดอกบัวที่บานวันนี้2ดอกและที่เสื่อมไปแล้วอีก2ดอกและทั้งหมดที่เห็นอยู่นี้คือการเล่าเรื่องในการเดินทางของเราในวันนี้ค่ะคุณแม่เดินอยู่ที่สะพานที่เราสร้างครั้งแรกเลยถือเป็นงานชิ้นแรกในเสถียรธรรมสถานโดยมีความปรารภว่าการเดินของเราแต่ละก้าวมันต้องมีสติแต่ละก้าวก็มีขึ้นมีลงมีความสูงความต่ำเป็นการเตือนให้เห็นถึงโลกธรรม8โลกธรรม8ที่มีการเวียงนะคะได้และเสียได้ลาภเสื่อมลาภได้ยศเสื่อมยศมีสรรเสริญนินทามีสุขมีทุกข์คุณแม่เดินไปเนี่ยบนยอดไม้ซึ่งก็โผล่ขึ้นมาในระหว่างสะพานแห่งสตินี่ก็คือดอกอเมซอนซึ่งเราก็ได้แยกออกไปจำนวนมากทีเดียวที่ไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ที่คุณแม่ชอบเพราะว่ามันเป็นไม้น้ำนะคะแล้วก็ก้าวต่อไปเราก็จะเห็นโมกนะคะเห็นแว่นแก้วซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะคือธรรมชาติที่เราไม่ต้องตกแต่งเลยในขณะเดียวกันเมื่อเราก้าวไปอีกนิดนึงเราก็จะเห็นถึงความยิ่งใหญ่ของต้นลั่นทมซึ่งต้องบอกว่าต้นนี้ถือเป็นต้นที่ใหญ่ที่สุดกำลังจะดูอาจจะต้องเอาหินมอสตรงนี้ออกก่อนแล้วลองดูอีกครั้งหนึ่งในการที่จะบำรุงเขานะคะตอนนี้เรามีหมอต้นไม้และเราก็พอที่จะเข้าใจได้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นลั่นทมที่ใหญ่ที่สุดในเสถียรนะคะแล้วก็เป็นต้นลั่นทมที่มีอายุมากมากกว่าไซทองที่หุบเขาโพธิสัตว์เดี๋ยวขอดูลั่นทมนิดนึงเดินกลับมานะคะตอนที่คุณแม่มีโอกาสที่จะเห็นสิ่งที่มีชีวิตที่เราเรียกว่าต้นไม้ในวันที่คุณแม่มีสะพานแห่งสติแล้วคุณแม่ก็มีธรรมศาลาซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะใช้เวทีนี้เป็นเวทีของการคลิปผมเด็กต้นไม้ต้นนี้ค่ะเป็นต้นไม้ที่ทั้งใหญ่และกว้างยกผ่านถนนซึ่งตอนนั้นก็30ปีที่แล้วก็ไม่ได้มีถนนกว้างใหญ่นะคะซอยถนนรามอินทรานั่นนะคะยังเป็นถนนเล็กๆอยู่เลยค่ะแต่ต้นไม้ต้นนี้ต้องถูกตัดนี่คือกิ่งที่ถูกตัดออกนะคะตัดค่ะพอตัดแล้วก็เอามาค้ำเขาไว้คุณแม่อยากดูว่าความเสียสละมันถูกตัดออกเนี่ยค่ะกิ่งที่มันห้อยมาข้างล่างแล้วก็ตัดเสร็จแล้วก็มาเป็นต้นนี้ก็เอามาค้ำเอาไว้เขาก็พยายามอยู่กับเรา
ส่วนหินมอสเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่จะลองโยกไปที่หุบเขาโพธิสัตว์เพื่อจะดูรากของต้นไม้ต้นนี้ให้ดีเพื่อจะบำรุงต้นไม้ใหญ่และเอามอสไปแพร่กระจายเราจะเห็นว่าต้นไม้ใหญ่ๆอย่างนี้หาไม่ได้อีกแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันหมดไปละมันต้องใช้อายุมากในการทำงานของชีวิตที่ใช้การเกิดไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เราจะมองเห็นว่าบางต้นเนี่ยต้องอาศัยการเลื้อยนะคะและเข้าไปรับไว้กับชายคาคุณแม่ชอบสิ่งแวดล้อมที่เราใช้นโยบายในการจัดสวนง่ายมากเลยคือลมพัดทางไหนให้ต้นไม้เอียงไปทางนั้นต้องดูค่ะต้นนี้เป็นหนึ่งต้นที่อยากจะให้มองเห็นทางด้านนี้ของเขาด้วยวันที่เขาล้มมาอยู่วันหนึ่งคุณแม่รู้เลยว่าคุณแม่ต้องเปลี่ยนไม้ค้ำของเขาจากกิ่งเดิมของเขามาเป็นเสาปูนเสาปูนเนี่ยเกิดขึ้นที่หลังเพราะเขาใหญ่เขาอายุเยอะเขาล้มแล้วนี่ต้นโพที่มาเป็นไม้ที่นกเอามาไว้เดี๋ยวก็ต้องย้ายต้นโพเนี่ยไปหุบเขาโพธิสัตว์ขอบคุณมากเลยที่หลายคนนะคะได้มอบต้นไม้อันเป็นที่รักของแต่ละคนก็จะได้ต้นโพใหญ่อีกต้นหนึ่งเหมือนกันเมื่อเรามองเห็นสภาพของเสถียรธรรมสถานซึ่งคุณแม่ต้องบอกว่าต้นไม้ที่ปลูกเมื่อวันวานเนี่ยเมื่อไม้ค้ำมันแก่มันก็เปลี่ยนเป็นวัสดุสมัยใหม่นะคะก็คือเหล็กและต้นไม้ก็ยังเดิมแต่ไปต้นนี้เคยล้มเป็นไทรที่มีเม็ดแล้วก็เราดำริว่าเราจะหาไทรอังกฤษอย่างเงี้ยอันนี้คือไทรใบเล็กนะคะซึ่งมีเม็ดด้วยไปปลูกที่บริเวณเขาเรียกกระเป๋าน้ำเพราะว่ารากเขาดูสิคะรากเข้ามานี่เลยล่ะค่ะรากไทรเนี่ยค่ะเราเห็นรากไทรที่อยู่ริมน้ำทั้งที่เรารู้ว่าอ๋อเราทำไมต้องเลือกไทรอยู่ที่กระเป๋าน้ำให้เห็นรากเห็นไหมคะรากมันไปอยู่กับน้ำเลยเนี่ยค่ะรอบไปนู่นเลยค่ะแล้วมันก็ทำให้พยุงตรงนี้ได้มันก็มาจากรากไทรต้นนี้ค่ะรากไทรใบขนุนซึ่งตรงเนี้ยมันล่มแล้วมันก็เลยไม่มีหญ้าก็ต้องเลือกชีวิตมันต้องเลือกนะคะพวกนี้ก็จะมีรากไทรที่ใหญ่มากแล้วก็ไปอยู่ที่ริมน้ำเพราะฉะนั้นการที่เรามีไทรที่เราปลูกไว้เมื่อ30ปีที่แล้วที่ยังรักษาสิ่งแวดล้อมของเราณบริเวณที่เรียกว่าลานโพมีลานโพลานไทรอันเนี้ยตอนที่เอามาปลูกต้นเท่านี้เองค่ะก็ขยายขึ้นก็เหมาะงามตามท้องเรื่องมองไปที่ต้นนู่นนะคะต้นไกรใหญ่นั้นอันนั้นก็เห็นแล้วนะคะคุณแม่พาทุกคนเดินมาที่ต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระสังฆราชได้ประทานมาจากประเทศศรีลังกานะคะเป็นต้นไม้ที่พวกเราต้องบอกว่ามีเซอร์ติฟิเคทมาด้วยตอนที่ประทานมาค่ะเป็นต้นไม้ที่มาจากเมืองอนุราชปุระนะคะเป็นต้นไม้ที่แยกมาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่มีอายุ 1,300 ปีให้เรามองเห็นว่าใบโพธิ์จะต่างกันค่ะใบโพธิ์ณบริเวณนี้จะเป็นใบโพธิ์ที่มาจากเนี่ยค่ะจากต้นนี้ที่ลูกโพหล่นนะคะแล้วก็เป็นต้นไม้ที่ปลูก10กว่าปีแล้วเป็นต้นไม้ที่เราตั้งใจนะคะปลูกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของชีวิตซึ่งตอนที่ได้รับมาก็ต้นเท่ากิ่งนี้เท่านั้นเองนะคะกิ่งเล็กๆพอ10กว่าปีก็มีร่มเงาที่จะให้กับโลกใบนี้ต้นนี้เป็นต้นไม้ที่คุณแม่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของเราที่จะพูดกันถึงได้อีกนานทีเดียวค่ะมองไปไกลๆก็จะเห็นต้นโพธิ์ที่มีมากมายในประเทศไทยค่ะเช้าๆอย่างนี้ในเสถียรธรรมสถานก็จะเห็นคณะแม่ชีนะคะกวาดอยู่มุมไหนก็กวาดนะคะนี่ก็อยู่ที่หอพระบรมสารีริกธาตุซึ่งทุกวัน
เราก็จะใช้หอนี้เป็นที่สวดมนต์และตามประทีปซึ่งคุณแม่ก็เคยตามประทีปเข้ามาในรายการของเราแล้ววันนี้จะลองพาเดินให้เห็นเสถียรธรรมสถานหนึ่งในแง่งามที่พวกเราขออนุญาตเดินผ่านเราใช้การเกิดของเสถียรหนึ่งเนี่ยเป็นการเตือนให้เราเกิดไม่เกิดอีกแห่งทุกข์เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกในสิ่งที่เรียกว่าการเข้าไปยึดถือครอบครองเสถียรหนึ่งเนี่ยงดงามมากค่ะเป็นเส้นทางเดินจงกรมที่คุณแม่ได้มอบต้นสาระเอาไว้ในระหว่างทางซึ่งต้นเนี้ยก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่เป็นต้นสาระที่เวลาเราเดินจงกรมเราก็จะเดินจงกรมในเส้นทางเนี้ยค่ะแล้วก็จะผ่านสาระก็จะเห็นมอสหลายอันที่อยู่ตามทางนี้มอสพวกนี้ก็อาจจะต้องถูกย้ายไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยเพื่อที่จะได้ให้เป็นประวัติศาสตร์ว่าเรามีเสถียรหนึ่งเกิดมาแล้วมีเสถียรสองที่เรากำลังก่อสร้างขึ้นนะคะลองดูสิคะต้นสาระต้นนี้ก็เป็นต้นสาระที่เพาะเองแล้วเราก็นำมานั่นดอกสาระที่เราเห็นอยู่เนี่ยค่ะกิ่งสาระมันก็จะมีผึ้งอันนี้ทั้งช่อเลยมีผู้บริจาคต้นสาระไปไว้ที่หุบเขาโพธิสัตว์และกำลังจะย้ายไปอีกหลายต้นใครมีต้นอะไรที่ไปอยู่ในตำแหน่งที่ไม่ใช่ก็บอกนะคะพวกเราก็มองเห็นต้นไม้เหล่านี้คือต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่เราล้อมมาเก่าให้ยืนยันได้ว่าสาระคู่ตรงเนี้ยเป็นสาระที่เราสร้างไว้ตรงห้องพระบรมสารีริกธาตุนี่เราเรียกว่าสาระคู่ก็มีอีกต้นหนึ่งต้นนี้เนี่ยโตน้อยกว่าเพราะว่าอยู่ไกลน้ำต้นนี้อยู่ใกล้น้ำก็จะเห็นเลยว่าแม้แต่สาระคู่ต้นนี้ต้นหนึ่งอยู่บนบกต้นหนึ่งอยู่กับน้ำเราก็จะเห็นละว่าอะไรที่ใกล้น้ำงอกงามเสมอเลยยกเว้นต้นลั่นทมซึ่งลั่นทมเนี่ยไม่ชอบน้ำนะคะพอต้นลั่นทมอยู่กับน้ำก็จะกลายเป็นความเสื่อมของลั่นทม เร็วทีเดียวงั้นต้องอยู่แบบอาการไม่ขาดน้ำแต่ห้ามมีน้ำค่ะก็บริเวณนี้ก็เป็นเส้นทางเดินจงกรมที่คุณแม่มีไว้เพื่อให้ทุกคนได้หายใจลึกขึ้นถามว่าพวกเราเดินในเสถียรหนึ่งเนี่ยเราได้ใช้เส้นทางเนี้ยออกกำลังกายนะอย่างต้นเนี้ยก็เป็นต้นลั่นทมที่คิดว่าไม่รอดละเพราะว่ามันอยู่ใกล้แล้วก็มันมีต้นไม้อื่นปกคลุมยังไม่รู้ไม่แน่ใจว่าจะช่วยทันหรือเปล่าคือคุณแม่ไปอยู่ทางนู้นก็สงสารทางนี้อยู่เหมือนกันอาจจะยากละเพราะว่าเจาะไปที่รากแล้วก็ยากแหละที่จริงต้นไม้ต้นนี้เป็นการท้าทายมานานในเกือบ30ปีให้เห็นว่าอยู่ส่วนนี้แล้วก็ยื่นไปทางส่วนนี้นะคะต้นไม้เหล่านี้เป็นต้นไม้ที่เป็นประวัติศาสตร์ทำให้เวลาเราเดินที่นี่แล้วเราต้องเดินอย่างระมัดระวังมันยากลำบากมากนะคะเป็นการเดินที่ยากลำบากมากใน30ปีที่แล้วแต่มันเป็นความอาจหาญของคุณแม่วันนี้มันเป็นความอาจหาญที่คุณแม่อยากจะบอกว่าเพราะเคยเดินมาก่อนแล้วก็จะรู้มากขึ้นเราจะใช้องค์ความรู้ที่เราได้จากสิ่งที่เราก็สูญเสียบางอย่างต้นไม้มันก็มีเกิดมีตายมีการสูญเสียดูแลดีก็อยู่ดีดูแลไม่ดีก็แสดงผลนะคะสิ่งที่คุณแม่เห็นอยู่ที่คุณแม่จะเอาไปคืออเมซอนพวกนี้ค่ะเล็กๆพวกนี้เดี๋ยวเขาก็จะมีรถระหว่างการส่งคนไปเสถียรหนึ่งไปเสถียรสองก็จะเอาอเมซอนเหล่านี้ไปด้วยเพื่อเปิดน้ำตรงนี้แล้วเดี๋ยวพอมีดอกบัวกระด้งที่มีฝักก็จะให้ชมเขาช่วยขยายเป็นบัวกระด้งมาใส่ซึ่งอันนี้ก็ตายไปเยอะตายไปเหลือแค่ 2-3 ก่อน่าจะเห็นนะคะว่ามอสชอบน้ำเมื่ออยู่กับน้ำก็งามมากแต่ต้นไม้พวกนี้ไม่ชอบน้ำอย่างต้นนี้มันเป็นไม้เลื้อยที่ขึ้นไปทำให้ต้นลั่นทมมัน
อยู่ในภาวะของความสุดได้เร็วแล้วก็ไม่รอดละลั่นทมต้นนี้ไปละก็เดี๋ยวหาทางกันส่วนจิตพวกนี้ก็เดี๋ยวเอาไปหุบเขาเลยเอาไปไว้ที่กระเป๋าเลยเพราะพวกนี้อยู่กับน้ำแน่นอนเลยว่าเขาจะเป็นรากนะคะมีบางต้นที่เคยตายตอนที่ปลูกแรกๆคุณแม่ก็เก็บไว้เก็บไว้เพื่อให้เห็นว่าแม้แต่ซากของต้นไม้ที่เคยตายแล้วเมื่อ30ปีที่แล้วของเสถียรก็ยังยืนคู่อยู่กับต้นไม้ซึ่งก็เป็นการเตือนให้เราเห็นว่าเกิดตายเป็นเรื่องเดียวกันค่ะเป็นโอกาสนะคะที่วันนี้เราอยู่ที่เสถียร1คุณแม่ก็พาเดินเพราะนานๆจะได้กลับมาที่นี่ในเวลาเช้าเช่นนี้สิ่งเหล่านี้ค่ะจะต้องบอกว่าต้องเอาออกเพราะไม่อย่างนั้นแล้วมันคือกาฝากต้นโพเวลาอยู่ผิดที่ผิดทางก็จะเป็นกาฝากของต้นก็จะมีโพมีไซนะคะอันเนี้ยถ้าเขาแกะดีก็เอาไปปลูกเลยเพราะเราต้องการโพต้องการไซอันนี้ก็เป็นการสั่งงานเลยกลุ่มของสะใจดีจะต้องไปทำน้ำตกพวกเนี้ยค่ะสามารถที่จะเอาไปได้เลยค่ะไม่อย่างนั้นเขาก็จะลงรากไปที่มอสซึ่งอันนี้ก็เป็นอันที่ย้ายที่ไม่ฆ่าไม่ถอนออกแต่เอาไปได้นี่เหมือนกันพวกนี้มีรากที่เกิดขึ้นจากมอสคราวนี้มาถึงต้นไม้ที่เราเห็นว่ามันไม่ได้อยู่ถูกที่ถูกทางเราก็ต้องไปไงคะก็ต้องย้ายอ่ะคนเรามันก็ถูกต้องมันถูกที่ถูกทางอะค่ะคือถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วเรารู้ว่าเราเป็นประโยชน์มันก็ใช่แต่ถ้าเราไม่เป็นประโยชน์มันก็ดูเหมือนมันไม่ถูกที่ถูกทางคุณแม่ก็มองสิ่งเหล่านี้เนี่ยเห็นสิ่งที่เราทำงานเห็นนกกับต้นไทรซึ่งตอนนั้นน่ะไทรนั้นก็เป็นไทรที่ถูกมาอาศัยโดยนกถ้าเราปล่อยมันก็จะกลายเป็นอย่างนั้นตรงนี้ก็เหมือนกันลั่นทมจะไม่รอดเลยถ้าเราไม่เอาต้นไทรซึ่งจะต้องไปอยู่ในที่ที่ดีกว่านะคะถูกที่ถูกทางแล้วก็ต้นนี้เราได้รับการพ่นยาละอันเนี้ยที่คุณแม่มาเห็นก็ดูมีการเอากิ่งเสียออกก็เป็นอะไรที่รักษาได้ค่ะเรือนไทยที่เรามองเห็นก็กำลังได้รับการซ่อมเพื่อที่จะทำให้จิตวิญญาณของการมีศิลปะของการอยู่อาศัยซึ่งก็เป็นเรือนไทยที่ถือเป็นงานเรียนของนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสถาปัตยกรรมไทยศิลปินแห่งชาติก็มาสร้างไว้ก็กำลังซ่อมแซมเพื่อที่จะทำให้ก็เป็นการซ่อมครั้งแรกเป็นการซ่อมใหญ่ครั้งแรกก็ต้องรื้อบางส่วนจริงๆคุณแม่ชอบเดินดูอะไรที่อยู่ริมน้ำแล้วก็อาศัยสังเกตนะคะจะเป็นกกเป็นจิกซึ่งอันเนี้ยเรามองเห็นละส่วนลั่นทม2ต้นที่อยู่ตรงกลางนั้นก็มีค่ามากถือว่าเป็นความมีค่าทางจิตวิญญาณเลยเพราะคนที่ล้อมบอกว่า4ช่วงอายุคนก็เห็นแล้วฉะนั้นเวลาที่เรามองเห็นการส่งต่ออายุของคนให้อยู่อย่างถูกที่ถูกทางมันจะเห็นคุณค่าในตัวเองเราหวังว่าเราจะช่วยต้นลั่นทมต้นนี้ได้โดยอาจจะต้องก่อนเดินทางกลับไปหุบเขาโพธิสัตว์สมชายช่วยเรียกกลุ่มต้นไม้หรือชมมาพบคุณแม่และจะได้ชี้ว่าอะไรจะต้องเอาไปบริเวณนี้จะถูกย้ายบางจุดนะคะรวมทั้งต้นสาระต้นเล็กซึ่งไม่มีทางจะโตได้เลยส่วนสาระต้นนี้คือเม็ดที่เราเพาะมาแล้วก็เป็นต้นที่อยู่ในตำแหน่งที่เราเห็นว่าเขาก็ออกดอกทุกวันนะคะและการที่มีสาระออกดอกทุกวันเราก็จะเห็นว่าหญ้าก็จะถูกปกคลุมเนี่ยค่ะมันคือธรรมชาติที่เราเห็นเลยเดิมมันก็เป็นหญ้าไปจนถึงโน่นเราไม่ได้เอาสาระลงเพราะเรามีแต่เบบูย่าสีเหลืองแต่เบบูย่าสีเหลืองมันมีอายุของมันแล้วเราก็คิดว่าถ้าเผื่อว่าบริเวณนี้ตะเบมันทยอยเปลี่ยนไปเพราะมัน30ปีแล้วนะตะเบบุย่าเหล่านี้ค่ะเนี่ยค่ะก็อายุที่ต้องมีอายุไปก็เอาสาระเข้าที่2อย่างโตขึ้นพร้อมกันเราก็จะเห็นแม้แต่สาระก็มีรากที่แข็งแรง
แล้วชอบน้ำด้วยสาระอาจจะเป็นอีกต้นหนึ่งก็ได้ที่เราจะขยายผลแล้วนำไปไว้ที่กระเป๋าคุณแม่ก็ดูรากก็อาศัยรากนะคะเห็นการดูต้นเล็กๆเหล่านี้คือต้นไม้ที่เราขยายหมดเลยนะคะตรงนี้คือต้นไม้ที่เราขยายเรามีต้นไม้ใหญ่หนึ่งต้นแล้วก็ขยายออกมาก็กำลังออกดอกเป็นรุ่นต่อรุ่นไปและพวกเม็ดพวกนี้เขาก็พร้อมขยายอยู่แล้วล่ะค่ะเขาพร้อมที่จะเติบโตแล้วพวกนี้ก็จะไปเติบโตที่หุบเขาโพธิสัตว์เพราะเรามีที่ที่ใหญ่กว่านี้มากมายคุณแม่พาท่านเดินไปกับคุณแม่ว่าการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์มันก็เห็นการเกิดเห็นการตายเห็นความจากพรากเห็นความเสื่อมเห็นอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันต้องนำไปสู่ความเห็นแล้วละวางได้เราก็เรียกว่าเห็นชอบทุกข์มีไว้ให้เห็นทุกข์ไม่มีไว้ให้เป็นต้นโพต้นนี้เป็นต้นที่ต้องถือว่าเราย้ายเข้ามาใน30ปีที่แล้วเนี่ยด้วยภูมิของเราที่ย้ายต้นไม้ในตอนแรกๆก็ต้องเรียกว่าไม่ได้มีองค์ความรู้แต่กล้าทำเท่านั้นเองความกล้าทำของคุณแม่นี่แหละค่ะที่ทำให้คุณแม่รู้สึกได้ว่าผู้นำต้องมีคือคุณต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระบรมศาสดาออกมาชุดช่วยโลกใบนี้เราศึกษาธรรมรู้ธรรมอันเป็นเครื่องออกจากทุกข์การเกิดของเราเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ร่มเงาของต้นโพที่เราช่วยมาก็กลายเป็นเซ็นเตอร์ของการแสดงธรรมในเสถียรธรรมสถานหนึ่งในครั้งสำคัญสำคัญของโลกทีเดียวยกตัวอย่างเช่นตอนนั้นเกิดกรณีฟองสบู่แตกคุณแม่เข้าไปกราบปรึกษาท่านเจ้าพระคุณณขณะนั้นคือท่านคือท่านเจ้าคุณพระเทพวรมุนีนะคะประยุทธ์ประยุทธ์โตซึ่งปัจจุบันนี้ท่านก็เป็นท่านเจ้าพระคุณสมเด็จแล้วท่านก็ให้ปัญญากับคุณแม่โดยที่ท่านก็มานั่งอยู่ที่ก้อนหินก้อนนี้ในวันวิสาขะที่พวกเราเนี่ยคลาค่ำไปด้วยหัวกะทิของสังคมคุณแม่จำได้เลยว่าก้อนหินก้อนนี้ถ้าอาจารย์แสดงธรรมด้วยการคำรามออกมาเตือนพวกเราที่เศรษฐกิจตอนนั้นมันคือฟองสบู่แตกเลยค่ะปี2540ประมาณนั้นเลย40เท่าไหร่จำไม่ได้คน 3,000 คนที่แบบเราเหน็ดเหนื่อยมากกับการประท้วงกับการเรียกร้องความยุติธรรมกับใจของเราซึ่งตอนนั้นมันตกไปมันเป็นครั้งแรกๆแต่มันเป็นครั้งที่คนยุคนั้นช็อกแล้วคุณแม่ก็เรียนถามท่านว่าเราจะกู้แผ่นดินยังไงเหรอเจ้าคะพระเดชพระคุณท่านอาจารย์กรุณาให้ปัญญากับพวกเราซึ่งจะต้องออกไปทำงานรับใช้พระธรรมท่านนั่งอยู่ที่ตรงนี้แล้วแสดงธรรมคำว่ากู้แผ่นดินคีย์โน้ตสำคัญก็คือถ้าจะกู้แผ่นดินต้องกู้ใจของคนในแผ่นดินถ้าเรากู้ใจของคนในแผ่นดินได้เราจะกู้เศรษฐกิจได้คำพูดนี้คุณแม่เอามาใช้กับโควิดเลยค่ะถ้าเราอยากกู้เศรษฐกิจในยุคหลังโควิด19เราต้องกู้ใจของคนทั้งโลกเลยค่ะเพราะตอนนี้สถานการณ์ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19มันทั่วโลกเลยเราต้องกู้ใจของคนในโลกนี้หรือเปล่าคะกู้ใจเราในระดับปัจเจกแล้วก็เราช่วยตัวเองได้เราก็ช่วยคนอื่นเหมือนต้นไม้ที่เราช่วยมาได้เมื่อ30ปีที่แล้วเป็นต้นไม้ที่แสดงธรรมพร้อมกับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์วันนี้มันเหมือนเรากำลังจะอยู่ในร่องเดิมของหลุมเกวียนที่เราเคยตกแต่คราวนี้มันอาจจะตกลึกกว่าเพราะมันทุกชนชั้นแต่ใจก็คือใจค่ะใจของคนทุกชนชั้นก็คือใจที่มันเติบโตได้เรากลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่และเป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์แม้ว่าเศรษฐกิจล่มหลังจากที่โควิดมาแต่โควิดก็กำลังจะไปต้นไม้ยังล้มแล้วลุกได้เลยยังย้ายได้เลยกาฝากเรายังเอาไปเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงา
ที่หุบเขาได้เลยจงเชื่อมั่นในศักยภาพของชีวิตถ้าอยู่ถูกที่ถูกทางชีวิตจะเติบโตและให้ร่มเงาเช้าวันนี้คุณแม่จะจบการสนทนาตรงที่เราอยู่ที่ใต้ต้นโพมีก้อนหินที่เคยเป็นประวัติศาสตร์และคุณแม่ก็มีก้อนหินอีกก้อนหนึ่งที่ไปวางอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ที่หุบเขาโพธิสัตว์ด้วยระลึกถึงการใช้แผ่นดินของตรงนี้คือเสถียรธรรมสถานหนึ่งกู้แผ่นดินมาแล้วหลายครั้งโดยการกู้ใจของคนในแผ่นดินวันนี้เราจะกู้ใจของคนทั้งโลกต้นโพต้นนี้ไม่เคยเลือกว่าใครจะปลูกหรือไม่ปลูกเวลาเข้ามาอยู่ที่ใต้ต้นนี้ฉันก็จะให้ออกซิเจนให้ร่มเงาไม่ต่างกันเธอจะดีจะชั่วอยู่ที่ตัวเธอทำแต่ร่มเงาของต้นไม้จะให้ความร่มเย็นเสมอเป็นที่อาศัยของคนที่เดินทางร้อนๆเข้ามาอยู่แล้วร่มเย็นเป็นที่อาศัยของนกหนูที่บินเหนื่อยพัดผ่านมาหิวก็กินคุณแม่มองไปที่พระพักพระริยธารามหาโพธิสัตว์ที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่หุบเขาโพธิสัตว์ที่นี่คือกำเนิดของหัวใจแม่หัวใจโพธิสัตว์ขอให้เราใช้พระธรรมเป็นแม่ใช้แม่เป็นธรรมปฏิบัติต่อแม่ให้ดีเหมือนปฏิบัติต่อธรรมให้ดีเมื่อใดที่เราปฏิบัติธรรมธรรมจะคุ้มครองเราเมื่อเรากตัญญูต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราต้องกตัญญูแล้วต้องกตเวทิตาคุณคือสนองงานคุณแม่กตัญญูต่อพระธรรมคุณแม่สนองงานต่อแม่คือพระธรรมแน่นอนอยู่แล้วเราทำงานทุกอย่างเพื่อเป็นการปฏิบัติบูชาต่อพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าการปฏิบัติที่เป็นพุทธประสงค์ที่สุดคือการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสเมื่อเธอสงบจากกิเลสจงจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขของมหาชนนั่นคืองานของเราสร้างสังฆรัตนะคือหมู่ของผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะอยู่ในยูนิฟอร์มไหนก็ต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นพุทธสาวกพุทธสาวิกาในฝ่ายอุบาสกอุบาสิกาและนักบวชคุณแม่ขออนุโมทนาต่อการทำงานของเราซึ่งวันนี้เราจะพบกันนะคะอ้อมสุนิสาจะมาเป็นดีเจในวันจิตประพัดสอนแต่นอนอยู่ในครรภ์ซึ่งเวลา3โมงนี้หลานๆที่ไปคลอดในช่วงโควิดหรือก่อนโควิดแต่ไม่สามารถกลับมาหาคุณยายได้ใน3เดือนนี้ก็จะกลับมาเพราะว่าตอนนี้เราปลดล็อกได้แล้วเรามีมาตรการของโควิด-19ชัดเจนทั้งที่บ้านระหว่างการเดินทางและเสถียรธรรมสถานก็ถือว่าเสถียรธรรมสถานเปิดแล้วนะคะวันนี้ถ้ามีคนแก่มาธรรมาสมเขาก็เปิดการนวดโดยกลุ่มของนวดวัดโพที่มาเป็นอาสาสมัครของเราก็เริ่มมาเปิดวันนี้คือวันที่7นะคะวันที่7มิถุนายนจากนี้ไปอีก1เดือนก็จะเข้าพรรษาแล้วค่ะมาใช้พรรษานี้เข้าสู่ฤดูฝนให้ใจของเรามีร่มเงาของโพธิ์ที่เป็นการเกิดที่ไม่เกิดอีกแห่งทุกข์ก็สมัครการบวชเข้ามาได้ค่ะแล้วก็ถ้าใครที่จะติดตามตอน3โมงเช้าคือ9นาฬิกาวันนี้นะคะถ้าไม่สามารถที่จะมาได้ก็ช่วยดูการถ่ายทอดและเย็นนี้เราจะไปถ่ายอีกครั้งหนึ่งที่หุบเขาโพธิสัตว์สงบเย็นเป็นสุขแล้วพ้นทุกข์ได้แล้วต้องเป็นประโยชน์เหมือนต้นโพต้นนี้นะคะพบกันในเวลา9นาฬิกากับคุณแม่และอ้อมสุนิสารวมทั้งหลานๆในโครงการจิตประพัดสอนเดินทางมาให้ปลอดภัยนะลูกธรรมสวัสดีค่ะ